วัสดีจ้านางวิลาน่ารักมากเลยเป็นมิตรมากเลยเป็นแมวประจำรีสอร์ทที่ดีที่สุดสวยที่สุดนะฮะของที่นี่เลยก็คือรีสอร์ทอะไรฮะฝายอิงอิงฝายนี่ค่ะทุกคนเช้าๆนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คเอาท์ค่ะทุกคนจ๋านะฮะสวยงามมากทุกคนจ๋านะฮะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับเช้าๆก็จะมีนกกินปลามาด้วยนะพระอาทิตย์วันนี้ฟ้าอาจจะปิดก็เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ชัดเจนนะฮะอากาศดีมากเลยนะฮะ7 โมงกว่าทุกคนปกติพระอาทิตย์จะจ้าแล้วนะครับจะสังเกตว่าแต่ละวันเนี่ยบรรยากาศนะฮะจะเปลี่ยนไปตามเวลาแต่ละวันด้วยชอบลำธารนี้ลำธารนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของคลองฉวางนะฮะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอนาสารแห่งนี้ทุกคนแต่ถ้าเกิดอำเภอฉวางนี่เป็นของนครศรีนะอย่างที่คลองฉวางจะเป็นคลองชื่อเหมือนกับอำเภอนครศรีเป็นของอยู่ที่นาสารฮะไปที่ใครจะไปดูคลองนาสารชมวิวในเมืองก็จะมีงานเงาะทุกปีตรงแถวนั้นเลยทุกคนแล้วก็เดินไปนะฮะไปชมต้นเงาะโรงเรียนต้นแรกที่เหลืออยู่นะฮะดั้งเดิมเลยทุกคนจ๋าเนี่ยสามารถนั่งวันนี้ทำงานได้ไลฟ์สดได้นะฮะทำหลักสูตรได้ลมรื่นทุกคนสบายสบายสะพานนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าเมืองก็จะเดินชมบรรยากาศขากลับเช้าเช้าเนาะเดี๋ยวรีบเช็คเอาท์พระอาทิตย์เริ่มมาแล้วทุกคนนะฮะนี่คืออิงฝายรีสอร์ทนะครับพริกไทยปลูกได้หมดเลยอากาศดีมากลมรื่นมากนี่ทุเรียนเห็นไหมฮะทุเรียนสูงไปถึงนู่นเลยทุกคนครับหน้าห้องเลยฮะถ้ามาช่วงนี้จะมีบรรยากาศเงาะถ้ามาช่วงทุเรียนเหรอก็เอ๊ะทุเรียนใต้นะฮะไม่แน่ใจว่าช่วงไหนจริงๆก็หน้าผลไม้ถ้าเป็นจันทบุรีระยองแถวนั้นก็จะเป็นช่วงมิถุนาเนาะก็จะออกผลไม้กันจะมีบุฟเฟ่ต์ทุรงทุเรียนแต่นี่กรกฎาคมแล้วที่เรามาเป็นช่วงหน้าเงาะพอดีเลยทุกคนเสียงน้ำตกนั่งมองแล้วเพลินนะฮะทุกคนนี่ฮะทุเรียนทั้งนั้นเลยทุกคนต้นทุเรียนเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองอาจจะได้ถ่ายบรรยากาศงานเงาะโรงเรียนนาสารนะฮะมาฝากด้วยทุกคนโปรดติดตามในคลิปต่อไปนี่ออกทางนี้เข้าทางนี้ได้เลยห้องพักใหญ่โตมีห้องทั้งขนาดครอบครัว2 คนนะฮะมากกว่า2 คนติดต่อสอบถามเดี๋ยวนี้เขาเสิร์ชใน Google ได้หมดแล้วทุกคนพันธุ์ทุเรียนก็มีขายนี่เห็ดใช่ไหมตกลงเห็ดใช่ไหมไม่ได้ถามพี่เขานะฮะนี่ฮะบรรยากาศจะมาทางรถไฟก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะหาทางรถสาธารณะมอเตอร์ไซค์วินมาที่นี่ประมาณ 4-5 กิโลขับรถมาก็เข้าทางสายเอเชียก็จะใกล้นะฮะไม่กี่ร้อยเมตรแต่ถ้ามาทางรถไฟในตัวเมืองก็จะสัมผัสบรรยากาศถนนสวนมังคุดมาถึงที่นี่ก็ 4-5 กิโลนะนี่บรรยากาศแบบนี้ก็มีเป็นหลังๆแบบนี้ก็มีทุกคนความเป็นส่วนตัวนะฮะสงบทุกคนธรรมชาติฟินมากทุกคนนั่งทำงานไปไลฟ์สดไปไม่อยากออกไปไหนเลยทุกคนนะฮะสะดวกสบายมีรถยิ่งสะดวกสบายตรงนี้ก็มีร้านค้าร้านอาหารนะฮะอาหารตามสั่งได้ใกล้ๆกันเลยโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านี่คืออิงฝายแอดนาสารนะฮะทุกคน